โกฟิวเจอร์นะคะที่จะเป็นตัวบ่งบอกถึงตลาดในค่ำคืนวันนี้สำหรับฝากฝั่งสหรัฐอเมริกาล่าสุดเนี่ยนะคะเปิดตั้งแต่ช่วงเช้าไล่มาบวกตั้งแต่100จนณนะปัจจุบันนี่นะคะบวกกว่า200จุดแล้วนะคะหลังจากที่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเขาหยุดกันนะคะเนื่องจากวันกู๊ดฟรายเดย์ก็ไม่มีการทําการนะคะทำให้ราคาทองคําอาจจะนิ่งๆอยู่แต่ปรากฏว,ว่ามันมีตัวเลขเศรษฐกิจที่สดใสค่ะการจ้างงานนอกภาคการเกษตรออกมานะคะเดือนมีนาคมอยู่ที่916,000ตําแหน่งในขณะเดียวกันนะคะนักวิเคราะห์ คาดการ่ยจะอยู่สักประมาณ647,000ตำแหน่งเท่านั้นตัวเลขอัตราการว่างงานก็ปรับตัวดีขึ้นด้วยนะคะจากระดับ6.2นะคะในเดือนกุมภาพันธ์ก็ลดลงมาเหลืออยู่เพียงแค่6ในเดือนมีนาคมภาพแบบนี้ก็เลยส่งผลทำให้ตลาดสินทรัพย์เสี่ยงมีภาพของความสดใสแต่ทิศทางของราคาคทองคำเช้าวันนี้นะคะไหลลงมาแล้วนะคะยืนอยู่ที่1,726เหรียญค่ะ